สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะคะเล่นเกม Breath of Fire 2โอเคเมื่อคราวที่แล้วอยู่ที่เมืองเมืองนู้นนะคะพอไปเจอสาวนั่นแล้วก็ไปคุยกับยายคนแก่นี่แล้วก็อยู่ๆก็มาที่นี่นะคะเพราะว่าเขาอยากได้บ้านโอเคก็จะต้องลองคุยกับเขาก่อนแล้วก็จะต้องเดินกลับไปที่เก่าเพื่อเราจะไปได้ขึ้นเรือนะเมื่อไหร่ที่บ้านจะ เสร็จฉันจะมารวมคนหลายคนด้วยกันเขาบอกอย่างนี้แกรนนี่ก็บอกว่า anyway อย่างไรก็ตามไปหาคาร์เพนเตอร์ให้หน่อยเขาก็บอกว่าให้ไปที่แคปตันนะคะเพื่อจะไปเอาไปรับจ้างคนช่างไม้มาทำเราก็ต้องกลับไปแคปตันง่ายมากตอนนี้เพราะว่าเราก็มี4คนนะคะแต่ยังว่าแหละเงินน้อยอยู่เหมือนเดิมพอดีตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเท่าไหร่เพราะว่าโรงเรียนเริ่มได้2อาทิตย์แล้วค่ะก็การบ้านมั่งเล่นมั่งพอดีอ่านหนังสือหนักไปหน่อยก็เลยคิดว่ามาลองเล่นดูอีกหน่อยนึงซิเผื่อจะตื่นขึ้นมามั่งจำได้ไหมว่าไปแคปตันทางไหนตอนนี้ทุกคนก็ใส่ชุดเรียบร้อยมีอาวุธเรียบร้อยไม่มีใครไม่ค่อยแข็งแรงก็มีแค่ในนั่นคนเดียวคนที่ชื่อแรนตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเขาเป็นนะคะจะได้หมุนอ๋อนี่มันเมืองเก่าเราอ่ะอ๋อ no ตกลงไปผิดนะคะเราต้องกลับไปแก้ประทันอ๋อ no how งี่เง่าที่สุดจะดูซิว่าถ้าเกิดจะไปให้ถึงนู่นโดยไม่ต้องหยุดเนี่ยจะโอเคไหมแต่ว่าผีสางนางไม้แถวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อย่างที่ว่านะคะไปทางไหนดีอ่ะทางซ้ายหรือว่าทางบนนึกไม่ออกนะไปทางบนดีกว่ามั้งโอ้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเกมนี่มันจะไปถึงไหนกันสามีพอดีสามีบอกว่ามันเริ่มจะบอกความลับของเรื่องนะคะตอนนี้ค
คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ทีแรกแล้วอ่ะคือเราไม่รู้เลยว่าอยู่ๆทุกคนก็หายไปไหนหมดแล้วทำไมไม่มีใครจำเราได้สักคนหนึ่งแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายก็แค่โบหาว่าโดนขโมยหาว่าเป็นขโมยก็คือเราก็ต้องไปหาน่ะไปหาคนขโมยจริงๆอ่ะแต่หลังจากนั้นคือเรายังไม่หายังหาไม่เจอเลยนะคือเรายังหาไม่เจอเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นต่อก็ไปทำต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือจะต้องไปหาคาร์เพนเตอร์ช่างไม้ให้ยายคนแก่กับหญิงสาวนั่นแล้วเขาเป็นเหมือนธาตุไฟน่ะแล้วคือเขากำลังจะย้ายคนแก่นั่นกำลังทำเรื่องแบบจะเอาธาตุน่ะมารวมกันแต่ว่าตัวสำคัญของเราเนี่ยนะคือรายูเนี่ยไปรวมกับพวกนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีพลังคนนี้เขามีพลังพลังของตัวอะไรนึกไม่ออกอีกแล้ว Dragon พลังของโหเพิ่งจะนึกออกอยู่เมื่อแมปพอเริ่มเล่นเกมนึกไม่ออกขึ้นมาเฉียะเขามีพลังของ Dragon นะคะก็เลยรวมกับคนอื่นไม่ค่อยจะได้อ๋อไม่ค่อยได้เลยด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ค่อยจะได้หรอกแม่นไกลเหลือเกินงั้นก็ตกลงว่าเราจะต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรื่องก็ไม่คืบหน้านะคะก็แค่เราจะไปหาเราจะไปหาคนนั้นน่ะช่างไม้อ่ะค่ะแมนทุกทีเลยไอตัวนี้ตอนนั้นน่ากลัวมากเลยตอนแรกอะเพราะมันเป็นสีทองแล้วมันก็ตายยากเหลือเกินแต่ตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วค่ะพักก่อนดีไหมไม่ต้องพักหรอกเนาะอุ๊ยก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะไม่ต้องพักหรอกไปนอนแคปตันอย่างเดียวเลยไม่ต้องเสียเงินอยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรมันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพอได้พอรับจ้างในคนนั้นก็ต้องเดินกลับนะถ้าเกิดเดินกลับนี่จะไม่ตกลงกับทางนี้นะคะเพราะว่าเราข้ามสะพานไม่ได้อ่ะเราก็ต้องใช้ลิงน้อยโอเคตอนนี้ก็ลงเต็มที่เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันยากลำบากเหลือเกินโอ้ not bad ไม่ยากแล้วนะคะโอเ
โอเคโอเคงั้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถึงสักทีใกล้แล้วล่ะมันก็น่าขำดูนะแรนนี่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยแต่ว่าความสามารถน้อยกว่าเพื่อนเลยเหมือนกันอันนี้เป็นเพราะว่าเขาพักอยู่ที่บ้านนั้นนานไปหน่อยนะคะโอ้ไม่ได้ไปไหนเลยโดนอีกแล้วโอ้แม่อันนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยค่ะขับก็ขับไม่เป็นนะคะโอเคนั้นจะไปฆ่าตัวใหญ่ก่อนอย่างเดิมลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะรายูนั่นอันนี้ถ้าไม่รีบตายกันเดี๋ยวจะต้องรักษาพยาบาลรายูหน่อยตายซะเออดูแรนขึ้นเพิ่มนะคะนี่ถึงแล้วถึงยังโอเคค่ะถึงแล้วนะคะนี่คือแคปตันนะคะไปนอนดีกว่าค่ะไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าการไว้ดีกว่าแก้เผื่อว่าไอ้คาร์เพนเตอร์เนี่ยจะเกิดอยากจะฆ่าเราขึ้นมาคิดว่าอาจจะอยู่ในบ้านใหญ่นู่นนะโอเคพูดเหมือนเดิมเลยเนี่ยตอนแรกจริงๆแล้วอะโอ้อีตาคนนี้โอเคขอโทษนะคะลืมอ่านเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ช่วยเขาไว้เขาถามว่าจะให้เขาสร้างบ้านหรือเปล่าคือว่าไม่ชอบนะคะบ้านหลังนี้คือเลือกเอาไว้แล้วว่าจะให้คาร์เพนเตอร์คนไหนบิลจะเอาหลังนี้ค่ะพอดีชอบหลังนี้มากกว่าแต่ว่าตาคนนี้คงไม่ใช่หรอกใช่แล้วล่ะตาคนแก่ก็ไป next door ก็แล้วกันหลังต่อไปไม่รู้สิคือชอบแบบนี้มากกว่าพอดีบอกสามีเอาไว้ว่าชอบหลังนี้มากกว่าแล้วเขาก็ทำตลกพอดีเลยบอกว่าเราชอบหลังนี้เพราะอะไรว่าเราโตมากับบ้านมีเสาแบบเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะแทนคำขอบคุณเขาได้หรอกจะให้เขาทำอะไรให้ช่วยจะให้เขาช่วยจะให้เขาทำอะไรช่วยก็บอกนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามว่าจะให้เขาสร้างบ้านหรอก็ตอบว่าใช่ขอบคุณที่ให้โอกาสนี้กับเขาเขาจะไปสร้างบ้านให้นะคะเย้ไปแล้วนะคะเขาบอกให้ฮันนี่เขาจะไปแล้วเขาบอกไรยูคินทิ้งทุกอย่างไว้กับเขาโอเคค่ะเวลาหมดนะคะแล้วก็เจอกันช่วงหน้าค่ะ